วัสดีครับกับผมเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช.ปี1สาขาไฟฟ้ากำลังครับศาสนากับการดำเนินชีวิตความหมายของศาสนาลักษณะของศาสนาประเภทของศาสนาศาสนาสำคัญในสังคมไทยเสนออาจารย์ดินดาประกอบบุญรายชื่อสมาชิกกับผมนายธีรพงษ์พานิชโชนายพงวิวัฒน์ตาวังทันนายวิรพัฒน์เพชรอุดมนายรัฐพลสอนโพนายปุญญวัฒน์พลเชียงขวางและนายพัชรดนัยเช็คศูนย์ความหมายของศาสนาศาสนาคือลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักคือแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้นอันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่งแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่งพร้อมทั้งลัทธิวิธีกระทำตามความเห็นตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นศาสนามีความหมายดังนี้คำสั่งคือวินัยที่เป็นกฎบทบัญญัติสำหรับบังคับให้คนอยู่ในระเบียบอันดีงามและให้เว้นข้อที่ห้ามคำสอนคือธรรมที่เป็นหลักให้คนประพฤติและเป็นทางนำความประพฤติทั้งอัธยาศัยให้ประณีตขึ้นก็ดีลักษณะของศาสนาลักษณะที่ถือธรรมชาติลักษณะที่ถือเทวดาหรือเป็นเจ้าลักษณะที่ถือการประพฤติศีลและวัดลักษณะที่นิยมการรู้หลักปรัชญาหลักการพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายประเภทของศาสนาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทเทวนิยมกับประเภทอเทวนิยมประเภทเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรค์โลกและสรรพสิ่งประเภทอเทวนิยมศาสนาซึ่งมีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแต่เชื่อในกฎธรรมชาติและกฎแห่งการกระทำของมนุษย์ได้แก่ศาสนาเช่นศาสนาพุทธครับเอกไทยวินิยมศาสนาซึ่งมีความเชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดอยู่เพียงพระองค์เดียวทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและผู้ทรงควบคุมทุกสรรพสิ่งในจักรวาลได้แก่ศาสนาที่อยู่ยูดายยิดอิสลามซิกโซโลฮันเตอร์2พระหูเทวนิยมคือศาสนาซึ่งมีความเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่หลายพระองค์และสิ่งสถิตอยู่ทุกสรรพสิ่งและได้แก่ศาสนาชินโตพราหมณ์ฮินดูศาสนาสำคัญในสังคมไทยศาสนาพุทธศาสนาพุทธอยู่คู่กับสังคมไทยมานานวิถีชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาชาวไทย95%นับถือพระพุทธศาสนาได้นำหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยตราบเท่าทุกวันพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยพ.ศ. 2558มีศาสนิกชนราวร้อยละ 0.03 จากประชากรทั้งหมดในประเทศกระนั้นศาสนาฮินดูยังคงมีบทบาทเด่นและแฝงตัวอยู่ในสังคมไทยมาตลอดแม้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูอย่างสูงหากมีเทศกาลเนื่องในศาสนาฮินดูก็จะมีพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวไทยศาสนาฮิตศาสนิกชนในประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกรวม 837,064 คนคิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากร 65,729,098 คนและศาสนาและคิดศาสนสถานคิดศาสนสถาน 5,789 แห่งซึ่งสำรวจโดยองค์กรของคิดศาสนาคิดศาสนาในนิกายต่างๆได้แก่มูลนิธิยิสตาสื่อมวลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีการนับถือเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยรองจากศาสนาพุทธมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยสถิติระบุว่าประชากรมุสลิมมีระหว่าง 2.2 ล้านคนถึง 7.4 ล้านคนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองจากแหลมมา มาลายูและจากการอพยพเข้ามาจากทั่วโลกมุสลิมในไทยส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนี